สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอุปกรณ์สำหรับวาดภาพสีซอฟต์พาสเทลนะครับก็อันนี้ผมให้ดูหลายๆยี่ห้อที่ผมใช้แล้วกันนะครับก็เป็นยี่ห้อแรมบานแล้วก็ยี่ห้อเซนเนลิเย่นะครับความแตกต่างของสองยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อแรมบานก็คือตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะเนื้อสีจะไม่นิ่มเท่าไหร่นะครับไม่นิ่มไม่แข็งมากนะครับแล้วก็เนื้อสีใช้ได้เลยทีเดียวเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราบางคนไม่รู้ว่าสีซอฟต์พาสเทลเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงก็คือมันจะคล้ายๆช็อกนะครับลองสังเกตที่มือผมนะครับถ้าเราปาดลงไปมันติดมือเราเหมือนช็อกเลยเพียงแต่ว่าความหนาแน่นของสีเนี่ยมีมากกว่าช็อกที่เราเขียนกระดานกันนั่นเองมันเกิดจากเนื้อสีที่มันมีความหนามีปริมาณเนื้อสีที่เยอะนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเวลาวาดเสร็จเนี่ยการเก็บภาพวาดชนิดนี้ก็คือต้องเก็บบางคนก็ใส่กรอบนะครับบางคนก็หาพลาสติกสำหรับหุ้มเพื่อไม่ให้มันเลือนออกไปนะครับเวลาทำให้สีกลมกลืนกันก็จะใช้วิธีใช้นิ้วถูเอานะครับเดี๋ยวผมจะมีขั้นตอนในการระบายเป็นแบบคร่าวๆให้ดูว่าเทคนิคในการทำงานนั้นคือยังไงทีนี้เราจะเห็นว่าจำนวนสีเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างนี้เนี่ยจริงๆกล่องของเดิมของมันเนี่ยมันได้เสียไปแล้วกล่องที่เป็นแพ็กเกจนะผมก็จะซื้อกล่องพลาสติกมาแล้วก็ที่มันสามารถแบ่งช่องพวกนี้ได้ก็จะเอามาสำหรับแบ่งโทนสีแล้วเวลาใช้งานจริงเนี่ยสักพักหนึ่งเราก็จะต้องมีการหักนะครับจากแพ็กเกจมันเป็นอย่างนี้เราก็หักจนมันเป็นเศษๆที่ก็หลุดมือบ้างเพราะนั้นทุกคนจะต้องฝึกใหม่ๆก็จะงงๆเรื่องสีหน่อยจำนวนสีมันต้องมีปริมาณที่เยอะอย่างชุดนี้นี่มันมาจากชุด90สีที่มันต้องมีเยอะเพราะว่ามันไม่สามารถผสมสีได้เหมือนกับพวกสีน้ำมันสีอะคริลิกสีน้ำซึ่งอันนั้นอาจจะมีแค่10หลอดหรือว่ามีประมาณ5-6หลอดก็สามารถผสมเป็นสีได้หลากหลายแล้วแต่นี่การผสมสีของสีพาสเทลเนี่ยมันเป็นการระบายลงบนพื้นที่เดียวกันแล้วก็ค่อยเอานิ้วถูเกลี่ยมันกลมกลืนกันหรือว่าใครใช้วิธีเหมือนกับคล้ายๆกับเรากำลังใช้ดินสอวาดเส้นก็คือลงแสงเงาทับกันไปกันมาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันโดยไม่ต้องถูนะครับยี่ห้อแรมบานนี่ส่วนใหญ่จะหาซื้อได้ในเมืองไทยค่อนข้างง่ายนะครับก็ถ้าซื้อแยกอะแท่งละประมาณ60บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมันก็จะมีเบอร์บอกที่ตรงนี้อย่างนี้เป็นเบอร์4119อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเบอร์ของสีอยู่นะครับส่วนทางซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเซเนลิเย่นะครับอันนี้เนื้อสีจะนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยคือถ้าทำหล่นเนี่ยคือหักเลยแทบจะแตกกระจายเลยทีเดียวแล้วก็มีความหนาแน่นของเนื้อสีมากกว่าแรมบานนะครับแต่ด้วยความที่นุ่มมากๆเนี่ยเลยทำให้ต้องระบายลงบนกระดาษที่มีพื้นผิวที่หยาบสักหน่อยเพื่อการยึดเกาะดีขึ้นเพราะว่าแทบจะเป็นผงสีเลยสีห้อนี้เนี่ยแบบพอระบายลงไปเนี่ยเนื้อสีเยอะแต่ว่าด้วยความที่มันนุ่มมากก็ระบายลงไปปั๊บมันถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษที่เรียบเนี่ยมันจะไม่ยึดเกาะกระดาษเท่าที่ควรนะครับก็ต้องใช้กระดาษให้เหมาะสมด้วยผมจะใช้สองยี่ห้อนี้ผสมกันเพราะฉะนั้นกระดาษที่ผมใช้มันก็จะอาจจะหยาบสักนิดนึงนะครับก็อันนี้จากนั้นมันจะมีเรื่องของดินสอสำหรับเก็บรายละเอียดนะครับอันนี้ยี่ห้อของเต้เอาไว้เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ยี่ห้อ Faber Castell นะครับอันต่อมาอันนี้ทีโอคอนด้านะครับเป็นซอฟต์พาสเทลเหมือนกันครับไว้เก็บรายละเอียดซึ่งผมอาจจะมีหลายแท่งหน่อยไว้เก็บรายละเอียดนู่นนี่หลายๆจุดอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานให้ดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับผมนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยลักษณะของสีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ผมจะลองลงสีตรงเสื้อให้ดูแล้วกันนะครับ
เวลาทำงานจริงเนี่ยมันก็ต้องเลือกสีนิดนึงข้อจำกัดของสีพาสเทลคือบางทีโทนสีที่เราต้องการใช้ไม่มีครับต้องใช้วิธีผสมเอามันก็เลยทำให้บางครั้งคนที่เคยวาดสีชนิดอื่นมาหรือคนที่ผสมสีจนคล่องแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยเวลาทำงานจริงนะครับก็อย่างนี้ผมก็จะมาร์กตำแหน่งของน้ำหนักอ่อนไว้นะครับแล้วก็เติมน้ำหนักกลางลงมาอันนี้ถ้าโชคดีว่าโทนสีเรามีอย่างที่เราคิดไว้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายนะครับเวลาลงเนี่ยอย่างที่บอกว่าความรู้สึกมันจะเหมือนกับเรากำลังใช้ช็อคเขียนกระดานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนื้อสีแล้วก็จะลื่นๆเอานิ้วถูตอนนี้คือถ้าเอานิ้วปาดออกมาเนี่ยก็คือหลุดออกมาแต่ไม่ได้ถึงกับหลุดออกมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บรักษาเนี่ยไม่ควรจะไปเอามือไปลูบหรือว่าเก็บแล้วแบบบางทีมีอะไรไปถูหน่อยนึงเนี่ยบางทีจะหลุดได้มันก็จะมีสเปรย์สำหรับพ่นแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าเวลามีสเปรย์พ่นแล้วมันสีมันจะเปลี่ยนตอนท้ายนะครับก็อันนี้จริงๆต้นแบบเนี่ยเสื้อจะออกอมม่วงหน่อยผมก็จะต้องผสมหน่อยนึงนะครับก็จะทำให้ดูคร่าวๆว่าอารมณ์ความรู้สึกมันประมาณไหนแต่ว่าถ้าผมใช้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมสนุกกับเทคนิคนี้เพราะว่าเมื่อเวลาเรามีน้อยลงเราก็อยากจะหาวัสดุอุปกรณ์อะไรที่สามารถตอบสนองเราได้นะครับถ้าเขียนสีน้ำมันนี่บางทีแบบนานมากกว่าจะเสร็จรูปนึงอันนี้ก็จะเร็วกว่านะครับผมก็จะลองพื้นลงไปก่อนแล้วก็ถ้าไหนสีก็ผสมไปให้ใกล้เคียงก็มีตอนนี้มีใช้อยู่ประมาณ5-6เฉดนั่นเอง5-6น้ำหนักไว้ถ้าเกิดว่าอยากดูละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเวลาในการอัดตอนทำงานให้ดูนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะเน้นรีวิวอุปกรณ์หรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเวลาเราใช้อุปกรณ์ได้ถูกวิธีหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วเนี่ยเราฝึกวาดรูปเราก็จะไม่ท้อก็คือบางคนเนี่ยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำให้เราเริ่มต้นแบบผิดๆเนี่ยมันทำให้เราท้อแล้วคิดว่าแบบมันยากนะครับคำว่ามีมาตรฐานไม่ได้หมายความว่าเป็นของที่แพงนะครับของบางอย่างไม่แพงเลยมีมาตรฐานทำงานได้จริงเขียนออกมาแล้วบางทีเผลอไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ใช้ของถูกของแพงนะครับนี่ผมกำลังถูให้สีมันรวมกันพื้นที่เล็กๆเราก็ถูเบาหน่อยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเกินตะกี้ถ้าใครเห็นตอนถูนี่จะเห็นว่าถูแบบผมไม่ได้กดแรงเลยมันถูเบาๆก็จะกลืนกันละทีนี้ถ้าตรงไหนเกินเนี่ยมันก็จะมีดินสอสำหรับมาเก็บรายละเอียดซึ่งแต่ละคนก็ต้องเลือกซื้อให้เฉดสีมันสามารถทำงานได้จริงก็เรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีต้องทดลองด้วยนะครับอย่างเนี้ยขอบเนี้ยผมก็จะเอานี้หรือบางทีก็เก็บจากข้างนอกเข้ามาทับข้างในพื้นที่เล็กบางทีผมก็ใช้นิ้วก้อยในการเก็บนะครับแล้วก็มันมีตัวช่วยเกลี่ยอีกอันหนึ่งเป็นนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับมันก็เก็บไว้เก็บรายละเอียดพวกรายละเอียดตรงตาอะไรพวกนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้วิธีรู้ว่าลักษณะของสีพาสเทลเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่วิธีในการวาดหรอกครับแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเรารู้ว่าอ๋อนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ทาลงไปปั๊บแล้วมันเอานิ้วถูได้หรือว่าใครยังไม่ถูก็ได้นะครับก็ลงแบบค่อยๆเหมือนลงดออิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพิ่มน้ำหนักแสงเงาไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดคลิปต่อไปถ้ามีเวลาผมจะอัดขั้นตอนที่กำลังวาดรูปมาด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ